ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับมาดริดนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาเพื่อแย่งแชมป์นะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพบกับกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้เลยครับเรามาดูคู่ของมาดริดกันก่อนการแข่งขันในคู่นี้นะครับปรากฏว่าเรอัลมาดริดเอาชนะกาดิสไป 3-0 ได้ประตูจากสบาฮิมดีอาร์นาทีที่51จูดเบอร์ริงแฮมนาทีที่68และโคเซรูปิดกล่องนาทีที่90+3นะครับและทั้งนี้นะครับจากชัยชนะดังกล่าวทำให้มาดริดเก็บเพิ่มเป็น87คะแนนหลังจากฝูงต่อไปพร้อมลุ้นให้บาร์เซโลนาแพ้นะครับเพื่อจะคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนและบาร์เซโลนาก็แพ้จริงๆผลของบาร์เซโลนานะครับเป็นยังไงมาดูกันเลยโดยบาร์เซโลนานะครับเปิดฉากมานะครับ3นาทีบาร์ซ่าก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่รามินยามานจ่ายบอลให้อันเดรียคิเตนเซนซัดด้วยขวาเสียบเสาไกลเข้าไปจากนั้นนาทีที่4นะครับคิโรนาก็ตีเสมอ 1-1 จากการหม่งของสอาเตมคัมบิกแต่ช่วงทดเจ็บนาทีที่45+1บาร์ซ่าขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 จากการสังหารลูกโทษนะครับของโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังนาทีที่65นะครับคิโรนาก็ตีเสมอเป็น 2-2 จากสปอร์ตูนะครับจากนั้นนาทีที่67คิโรนาก็แซงนํา 3-2 ได้สําเร็จจากมิเกลสกูเตเรสนะครับและถึงนาทีที่75คิโรนาก็หนีเป็น 4-2 นะครับปอร์ตูซัดเปรี้ยงเข้าไปเลยและช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมก็ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับจบเกมนะครับคิโรนาก็ชนะบาร์เซโลนาไป 4-2 เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนะครับแซงบาร์เซโลนาขึ้นมาอยู่อันดับที่2พร้อมเคลียร์บาร์ซ่าร่วงอันดับที่3และยังทำให้เรอัลมาดริดการันตีคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้แน่นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า